อุ๊ยกันยามาได้ไงไม่รู้นะเดาเอานะครับทุกคนแต่ที่เห็นก็คือหนูกันยาเขาเนี่ยเก่งมากมากเลยครับพัฒนาการของน้องกันยาถึงแม้ว่าเขาจะดูช้าๆแต่คุณพัฒน์บอกว่าพัฒนาการของน้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งคุณหมอและพี่เลี้ยงเนี่ยเอาใจใส่และคอยดูแลน้องอย่างดีคอยปรับพฤติกรรมต่างๆให้น้องตามลำดับขั้นตอนและก็ตามวัยของเขาครับแม่วันดีกับน้องทารินกันยาเก่งแล้วลูกจากวันที่13มีนาคมวันช้างไทยวันนั้นกันยาใช้งวงยังไม่เก่งเลยครับวันนี้กันยาทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวเขาเองเขาเก่งขึ้นมากพร้อมกวดแล้วครับโอ้ยเก่งหยิบกล้วยขึ้นมากินให้ทุกคนดูเขาคงอยากบอกทุกคนครับว่าไม่ต้องห่วงหนูแล้วนะหนูเก่งแล้วค่ะส่วนพฤติกรรมอื่นๆของกันยานั้นกันยาเขาเป็นเด็กมีโรคส่วนตัวสูงครับไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่เวลาเล่นขอเล่นคนเดียวครับต้องมีคนเฝ้าว่างั้นเถอะแสบแบบเงียบๆนะเนี่ยหน้าปฏิลัยเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยกินขี้แม่วันดีแค่เป็นพี่เลี้ยงก็ต้องเป็นพ่อครัวด้วยน่าจะประมาณ 6-7 เดือนขอบคุณพี่เลี้ยงจากครูวัวจากความช้างพัดคุณพัดที่ให้ความรักและเอาใจใส่น้องอย่างดีขอบคุณทุกคนครับนอนในน้ำ